สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกมมือถือแนวชูตติ้งแบทเทิลรอยัลที่น่าสนใจมากในขณะนี้นั่นก็คือเกม Farlight 84สุดยอดเกมแบทเทิลรอยัลบนมือถือที่จะเปิดประสบการณ์การเอาชีวิตรอดที่คุณไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อนเพราะนี่ไม่ใช่เกมแบทเทิลรอยัลทั่วไปที่จะให้ผู้เล่นแค่เดินหาอาวุธหรือหาสิ่งของต่างๆเท่านั้นเพราะ Farlight 84มาพร้อมกับเหล่าสุดยอดยานพาหนะที่จะช่วยให้เราฝ่าฟันวันสิ้นโลกบนสมรภูมิสุดดุเดือดแห่งนี้ไปได้อีกทั้งเหล่าไอเทมสุดไฮเทคที่พร้อมจะพาเราไปประจนภัยและต่อสู้กับเหล่าศัตรูภายนอกบนแผนที่ขนาดใหญ่หลากหลายจุดยุทธศาสตร์ที่รอให้เราได้มาสะระบึ้มกันและยกระดับความมันขึ้นไปอีกขั้นด้วยสกิลอาวุธปืนสกิลตัวละครและไอพ่นเจ็ตแพคที่มันสามารถทำให้เราเคลื่อนที่กลางอากาศได้อย่างอิสระและนี่ก็คือความน่าสนใจแค่ส่วนหนึ่งของ Farlight 84ยังมีความสนุกอีกมากมายที่รอให้เราได้มาสัมผัสกันในตัวเกมจะรออะไรกันอยู่ครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปแล้วเล่นฟรีโหลดเลยเรามาดูหน้าจอหลักกันสักหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะฮะจุดแรกที่ต้องไปดูเลยแคปซูลเลอร์ฮะหรือว่าในหมวดของตัวละครซึ่งบอกได้เลยว่าเกมนี้ตัวละครเยอะมากๆมากถึงมากที่สุดและแต่ละตัวมีความสามารถเป็นของตัวเองอีกอย่างเช่นตัวนี้ตีพุงเพิ่มเลือดเฮ้ยเลือดน้อยโกยอ้าวจะตายแล้ววิ่งไวอะไรประมาณนี้แล้วตัวไหนเรายิ่งเล่นเลเวลยิ่งเยอะยิ่งเก่งขึ้นไปตามนั้นครับความสามารถพิเศษต่างๆก็จะปลดล็อกขึ้นตามไปด้วยแล้วแต่ละตัวมีสกินตัวละครครับมีตั้งแต่ระดับธรรมดาไล่ไปจนถึงระดับ SR เลยแต่ละสกินอาจจะอยู่ใน Battle Pass อยู่ในร้านค้าหรือว่าต้องทำภารกิจเอานะครับต่อไปมาดูในส่วนของคลังอาวุธครับตัวละครเยอะไม่พอปืนเยอะไม่แพ้กันปืนไหนใช้งานสังหารศัตรูบ่อยๆก็จะปลดล็อกม็อดใหม่ๆนะฮะที่เพิ่มความสามารถให้กับตัวปืนเช่นเพิ่มความเร็วของกระสุนเล็งปืนไวขึ้นแล้วแต่ละปืนก็จะมีสกิลเป็นของตัวเองด้วยนะครับอย่างเช่นปืนนี้สร้างที่กำบังได้สไนเปอร์กระบอกนี้สแกนหาศัตรูได้ไรเฟิลตัวนี้ยิงจรวดได้โหดเกินต่อไปหน้าคลังครับอันนี้ก็จะเป็นอินเวนทอรี่ช่องเก็บของของเรานะฮะว่าเรามีอะไรอยู่บ้างมีหมวดหมู่ความสำเร็จที่จะเป็นชาเลนจ์ท้าทายความสามารถให้เราได้ทำนู่นนี่ถ้าเราทำเควสไหนได้ก็จะได้เหรียญมาประดับตราแบบนี้เลยนะฮะและแน่นอนครับระบบแรงค์ใครสายไต่แรงค์ทำผลงานของรางวัลแต่ละฤดูกาลนี่ก็แจ่มๆทั้งนั้นเลยขาดไม่ได้ครับ Battle Pass ยิ่งเล่นยิ่งได้ของรางวัลแล้วยิ่งซีซั่นนี้นะมันถูกใจวัยรุ่นน่ะว้าวเฮ้ยเกือบลืมตรงนี้ไปแล้วหน้าร้านค้าครับสินค้าแนะนำโปรโมชั่นลดราคาตัวละครอะไรเพียบเลยสกินแคปซูลเลอร์นะครับเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวละครยังหล่อเลยตัวนี้สกินอาวุธปืนก็สามารถมาซื้อที่หน้าร้านค้าได้นะฮะโอ้ยแต่ละอันสีสันจุดจัดที่จัดจนใจมากมีพอร์ตแคปซูลเลอร์มีเจ็ตแพ็คโอ้โหลดราคานะเนี่ยแต่ละอันน่ะเฮ้ยสวยๆทั้งนั้นเฮ้ยกระทะทอดไข่เฮ้ยอันนี้น่าสนใจเอามาเลยเอามาเออ เดี๋ยวมีกระทะใหม่แล้วมันต้องเพิ่มเอฟเฟกต์หน่อยเอาไฟแบบไหนดีไฟแบบไหนดีโอ้โหเอฟเฟกต์สวยนะเนี่ยแต่ละอันโอ้ยอันนี้เท่อันนี้เท่เลยแพงสุดด้วยจัดไปดิและหมวดสุดท้ายครับแซงตั้นเป็นของแต่งบ้านแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างบ้านเฮ้ยผมลืมบอกไปละสิว่าเกมนี้สามารถสร้างบ้านได้ปรับแต่งกันได้ตั้งแต่รากฐานนะฮะเฟอร์นิเจอร์ภายนอกภายในจัดเต็มได้ตามสไตล์ของผู้อยู่อาศัยพอเราสร้างบ้านเสร็จแล้วเราสามารถชวนเพื่อนๆมาปาร์ตี้สังสรรค์กันได้ด้วยเราไปดูโหมดการเล่นกันหน่อยดีกว่าครับซึ่งโหมดหลักเนี่ยก็จะเป็นโหมด Battle Royale ที่ผู้เล่นทุกคนจะเริ่มต้นด้วยการถูกยัดมาในโรงไม่ใช่มันคือแคปซูลทีนี้ก็เลือกเลยครับว่าจะเอาชีวิตไปทิ้งขว้างที่เมืองไหนดีพอลงไปถึงพื้นแล้วเนี่ยก็ทำตามสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดเลยฮะโดยการตามหาอาวุธปืนและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ตามหาเลยก็คือแท่นชาร์จไม่ว่าจะอันใหญ่หรืออันเล็กแท่นชาร์จจะถ่ายโอนพลังงานให้กับตัวเราซึ่งแต้มตรงนี้จะมีประโยชน์กับการเอาชีวิตรอดมากๆเพราะมันสามารถใช้ในการเปิดกล่องสมบัติและใช้ในการซื้อของจากตู้ร้านค้าภายในด่านยานพาหนะชุดเกราะของแต่งปืนมีหมดและเราก็สามารถอัปเกรดอาวุธปืนได้เช่นเดียวกันเพราะว่าระดับอาวุธปืนที่สูงกว่าทำให้เรามีชัยอยู่เหนือศัตรูครับและอย่ามองข้ามแอร์ดรอปเป็นอันขาดฮะถ้ามีโอกาสรีบบึงไปหาตู้เย็นให้ไวมันไม่เหมือนแอร์ดรอปมันเหมือนตู้เย็นมากนะครับเพราะว่าของข้างในเนี่ยแจมๆทั้งนั้นไม่แน่นะครับเราอาจจะมีโอกาสได้เก็บชุดหุ่นยนต์พ่นไฟมาใช้ก็ได้และหลังจากนั้นเราก็แค่สังหารศัตรูทุกตัวที่เจอและแค่อยู่รอดเป็นทีมสุดท้ายเราก็จะชนะในศึก Battle Royale นี้ไปและนอกจากโหมด Battle Royale แล้วเนี่ยก็ยังจะมีโหมดอื่นๆให้เราได้เลือกเล่นมากมายเลยครับอย่างเช่นโหมดนี้เลยฮะทีมเดธแมทแบ่งเป็น2ฝ่ายฝ่ายละ4คนทีมไหนสังหารได้30คิวก่อนก็เป็นฝ่ายชนะไปเลยโหมดเลนลี่ริมอ่าวโหมดแข่งรถสุดมันให้เราได้ฟาดฟันกับเหล่าศัตรูแค่ไปให้ถึงเส้นชัยไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม
และโหมดนี้ก็สนุกมากครับสงครามชิงสมบัติเก็บไมโครชิปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และกลายเป็นราชาแห่งสมบัติไมโครชิปพวกนี้ก็จะดรอปอยู่ตามพื้นแต่วิธีที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือการสังหารศัตรูเพราะว่าศัตรูมันรวบรวมมาให้เราไว้หมดแล้วเราไม่ต้องไปเดินหาเองรวบรวมให้ได้มากที่สุดและพยายามห้ามตายรักษาอันดับไว้จนกว่าจะหมดเวลาแค่นี้ก็คว้าชัยชนะมาอย่างง่ายดายครับผมและโหมดสุดท้ายในภารกิจไล่ล่าเก็บไมโครชิปและอพยพออกจากพื้นที่แต่ละทีมจะมีไมโครชิปเป็นของตัวเองและเราจะต้องไปแย่งไมโครชิปอันที่เป็นภารกิจของเรามาให้ได้ตอนนี้ทีมไหนที่ตามล่าชิปตัว A อยู่เขาก็จะแห่มาที่ผมส่วนผมต้องตามล่าหาชิปตัว I ซึ่งอยู่ข้างหน้านี่ไม่ไกลแล้วครับข้างล่างนี่เองเดี๋ยวๆๆเราขับรถมามันขับรถเราไปอย่านะปืนกลฉันมีลูกระเบิดนะไม่ฟังไม่ฟังนั่นไงเรียบร้อยตายมาแล้วฮะชิปตัว I จากนี้ก็อพยพออกจากพื้นที่ให้รวดเร็วที่สุดโอเคตอนนี้ก็รออพยพออกจากพื้นที่แค่นี้ก็ได้แชมป์แล้วครับและภายในเกมก็จะมีสนามฝึกให้เราได้ลองยิงปืนลองไอเทมนู่นนี่นั่นขับรถขับเรือเป็นโหมดที่ซ้อมมือได้ดีมากเลยฮะแล้วถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะเติมเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอยในร้านค้าซื้อสกินเสื้อผ้าตัวละครต่างๆผมก็ขอแนะนำนี่เลย Coda Shop ซึ่งเป็นเว็บไซต์และแอปพลิเคชันในการเติมเงินเกมไม่ว่าจะเกมมือถือเกมออนไลน์นู่นนี่นั่นหรือแม้แต่แอปต่างๆก็สามารถเติมผ่าน Coda Shop ได้เช่นเดียวกันและ Coda Shop ก็ได้เป็นพาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการของบริษัทเกมใหญ่ยักษ์มากมายทำให้สบายใจได้ว่าการเติมเงินแต่ละครั้งมีความปลอดภัยแน่นอนอีกทั้งยังสามารถเติมเงินได้อย่างรวดเร็วและชำระได้เกือบทุกช่องทางในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น Wallet ต่างหรือแม้แต่โอนผ่านธนาคารก็ได้แถมยังมีโปรโมชั่นมากมายในทุกๆเดือนอีกด้วยและล่าสุดนี้เลยครับกับ Farlight 84ดีลพิเศษรับเปิดตัวเกมใหม่รับกิฟต์โค้ดทุกคำสั่งซื้อมาเติมเงินที่ Coda Shop ไม่ว่าจะเป็นตัวละครสุดพิเศษทั้ง2ตัว7แพ็คเร็วแรงทะลุนรกแล้วก็ทองภายในเกมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19กรกฎาคมปี2565นี้เลยซึ่งวิธีการเติมเงินก็ไม่ยากเลยครับเพียงแค่เข้าไปที่เว็บไซต์หรือว่าแอป Coda Shop แล้วก็เลือกไปที่เกม Farlight 84แล้วจากนั้นช่องแรกเราก็ใส่ user ID ของเราลงไปเลือกจำนวนเพชรที่เราต้องการจะเติมแล้วก็เลือกวิธีการชำระเงินได้เลยครับสามารถจ่ายได้หลายช่องทางมากๆนะฮะ True Money Wallet Palm Pay และ BitLine Pay Shopee Pay Seven Counter Service ธนาคารต่างๆบัตร Mastercard Visa อะไรได้หมดและขั้นตอนสุดท้ายครับกรอกอีเมล address และกดสั่งซื้อได้ทันทีแค่นี้การเติมเงิน Farlight 84กับ Coda Shop ก็เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยครับกระทะทอดไข่ต้องได้แชมป์เฮ้ยพวกนายนายชอบกระทะทอดไข่ของฉันหรือเปล่าฮ่ากระทะทอดไข่เราเท่สุดแล้วดูจับสุดไม่มีใครเหมือนพวกนายกินไข่พอดไหมอยากได้พอดเท่ๆอ่ะตอนนี้พอดทุกคนเป็นสีส้มเหมือนกันหมดเลยโธ่จานไปไหนดีเพื่อนเพื่อนอยากไปซิตี้พาซ่าอีกแล้วนายไม่รู้หรือว่าที่นั่นคนเยอะที่สุดเลยวู้ฮู้ขอจองดาดฟ้าของอยู่ไหนหมดเนี่ยอยู่นู่นเพื่อนมีประเด็นน้องอาร์ตจึงมาช่วยเหลือนี่ไงยิงเพื่อนฉันล่ะมาปีนทำไมตรงนี้เหรออุ้ยไม่อยากยิงคนไทยด้วยกันเลยอุ้ยไม่มีใครมีกล่องพยาบาลเลยเหรอใจคอไม่เอ้ยใจคอไม่ดีเพื่อนมีกล่องพยาบาลเปล่าเอ้ยนี่ไงไม่ใช่นี่กล่องกระสุนโอ้โหตาถั่วมากมาแล้วพยาบาลโอ้ยเกือบไม่รอดแล้วเมื่อกี้ข้างล่างเพื่อนข้างล่างตายไปหนึ่งโอ้โหเกือบตายเพื่อนนายต้องใช้กระทะทอดไข่แบบฉันนายถึงจะไม่ร่วงแบบนี้อันนั้นไข่เนี่ยอุ้ยมีคนควบมอไซค์อยู่ตรงนั้นครับซ้ำเลยขอดูดหน่อยตัวละครที่ผมเล่นนี่มีชื่อว่าอาร์คนะครับพลังพิเศษของเขาก็คือการดูดแบบรวดเร็วเนี่ยแป๊บเดียวหมดหลอดเสียงใครโอ๊บเสียงเพื่อนเสียงเพื่อนก็เลยว่าเสียงใครเดินอัปเกรดอะไรดีตังค์ไม่พอซะด้วยสโคป4ไปเพื่อนเราไปแว้นกันมั้ยไปขึ้นมาน้องพี่ขึ้นมาซ้อนไม่ได้เหรอมันขับได้คนเดียวอ่ะโอ้โหอดแว้นเลยเจอกันเออดิขับไอ้เมืองมุมดีกว่าผมแล้วไม่อยากออกจากเมืองแล้วออกไปข้างนอกมันโล่งอ่ะไม่มีที่จุกเฮ้ยนั่นคนเพื่อนคนป้าบเข้าให้เกาะแตกเพื่อนลงไปยิงมันดิเข้าเนื้อเข้าเนื้อเน้นๆ
เอาปืนเลยแล้วกันขับหุ่นยนต์ไม่ถนัดมากับใครเนี่ยแม่สาวเฮ้ยคนขับรถมาเพื่อนมันแน่ๆเออนัดเดียวรู้เรื่องไม่เติมเกาะแน่เลยตัวเมื่อกี้วงน่าจะจบเมืองเราด้วยฉะนั้นเราเดินเล่นอยู่แถวเนี้ยผมไม่ไปไหนละขี้เกียจเดินเล่นดีกว่าแน่ๆแล้วเริ่มแห่กันมาในเมืองแล้วโอ้โหรถเก๋งเปิดประทุนเปิดหัวไปก่อนเลย1นัดอุ้ยรถลอยได้รถกระโดดโอ้ยเขาพยายามจะยิงผมอยู่เลยเนี่ยอ้าวตายไปโอ้ยในเมืองกำลังดูเดือดเลยมาแล้วรอพี่ด้วยเออลุงขับรถถังมาทำไมอ่ะโอ้ยโอ้ยโดนหัวนัดเดียวตายเลยโอ้ยสนายเลยวะเนี่ยโอ้ยโอ้โหไปอีกตัวนึงสไนเปอร์นี่มันเอาเรื่องเว้ยเปลี่ยนสโคปหน่อยบนหลังคานี่ตัวนึงฮะอุ้ยมันกลางบาเรียเฮ้ยอุ้ยมันยิงทะลุบาเรียได้ผมลืมชาร์จก่อแป๊บชาร์จก่อแป๊บโอ้ต่างคนต่างมีสไนฮะเมื่อกี้มันยิงทะลุบาเรียออกมาเลยอัพใจเย็นอัพค่อยๆยิงแบบใจเย็นยิงแบบใจเย็นแต่มันไม่โดนอันนี้เฮ้ยโอ้โหมันแม่นด้วยมันแม่นด้วยไม่ธรรมดาน้องสาวโอ้ไม่กล้ายืนวัดเลยฮะยาจะหมดไอหุ่นยนต์นี่สาดกระสุนใส่ใครเด้อเออสาดมาสาดกลับไม่โกงสาดมาสาดกลับไม่โกงมันยิงใครก็ไม่รู้ครับอืมไปก่อนเลยหนวกหูยิงตั้งแต่เช้าแล้วแม่คุณไปกับบ้านเก่าครับอุ้ยอุ้ยมันมาโผล่ใกล้ๆโผล่ใกล้ๆมันต้องจุกจุกแบบพุ่งแบบจุกมาดิอืมเอาลวกโอ้โหเกาะมันหนาจังอ่ะโอ้ยเกือบจะตายต้องไปเก็บของฮะของหมดแล้วขอกล่องพยาบาลกับชุดเกาะครับผมขอบคุณครับคุณวินิเซีย46ไอ้สไนบนหลังคานี่ยังอยู่ไหมน่ะยังอยู่แต่กลายร่างเป็นงูไปแล้วจะคลานไปไหนก็ไม่รู้น่ะเหลือศัตรูอีก1ทีมฮะ 3-1 โดนลุมเน้นๆจังหวะนี้ผม SMG ระยะนี้ไม่ได้จริงๆต้องสไนครับล่วงมาช่วยเพื่อนดิมาช่วยเพื่อนดิมาเร็วเพื่อนคานเข่าอยู่แหละคานเข่าอุ้ยเขายังไม่รู้ตำแหน่งผมเลยเนี่ยเฮนรี่ฉันอยู่บนนี้อุ้ยหันมามองหน้าด้วยซุปเปอร์ชาร์จตัวสุดท้ายอยู่ในบ้านแน่นอน 100% นี่ไงดักบันไดไม่เปลี่ยนแม็กแล้วจังวันนี้สับสไนหวดเข้าไปเต็มหัวเป็นไงแชมป์แรกสำหรับวันนี้ฮะ MVP ป่ะล่ะอันนะปืนไม่มีบนหลังคาโอ้ว้าวมีประเด็นอยู่บนบ้านว่ะประโดนไหนเพื่อนอยู่ไหนมีคนขับรถมาเอาแอร์ดรอปเลยจ้าไม่คันแล้วเออต่อต้านยานพาหนะนะอันเนี้ยคนจะเหลืออะไรล่ะเฮ้ยคนยิงหลังผมคนยิงหลังอุ้ยเฮ้ยมันยิงไฟโอ้โหโอ้โห2ตัวชุบกันอยู่ขับเรือหนีด้วยตัวนั้นทำยังไงไม่รู้แต่เปิดเกาะไปแล้วอือสุดยอดเพื่อนว้าวมาจากไหนเนี่ยตัวเนี้ยฮะ
โอ้ยกำลังชาร์จแบตอยู่โอ้ยโดนยิงหลังเดี๋ยวนะนั่นไงด้านหลังฮะหาคนขับไม่เจอคนขับอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหหัวโผล่นิดเดียวหาคนขับไม่เจออุ๊ยโดนยิงหลังอีกแล้วต่อต้านยานพาหนะนะอันเนี้ย